สัยว่าต้นทุเรียนเนี่ยทำไมมันแคระมันแกรนมันเกิดขึ้นช่วงไหนและมันเกิดจากอะไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมจะได้นำมาไปใช้นะครับฤดูหนาวตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรา3เดือนนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนวิกฤตเข้าสู่ฤดูหนาวมันจะไม่กินปุ๋ยไม่กินน้ำหรือจะกินก็กินแต่น้อยนะครับเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดหรือบางคนก็เรียกว่าภาวะพักตัวบางคนก็เรียกว่าภาวะที่ทุเรียนเข้าสู่สมดุลนะครับเพื่อรักษาชีวิตให้รอดถ้าเป็นต้นใหญ่มันก็จะเตรียมตัวที่จะออกดอกแต่ถ้าต้นเล็กนะครับมันก็หยุดชะงักการเจริญเติบโตเหมือนกับรุ่นพี่ของมันนั่นแหละนะครับทีนี้เมื่อคลายจากหนาวแล้วนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิก็เริ่มจะอุ่นขึ้นกลางวันจะร้อนนะครับไปถึงตอนเย็นพอพระอาทิตย์ตกดินแล้วหลังจากนั้นอากาศก็จะเริ่มเย็นเย็นจนถึงช่วงเช้าวันหนึ่งก็จะมี2ฤดูนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะลืมสังเกตไปนั่นก็คือแสงช่วงกลางวันนั้นเริ่มยาวขึ้นแสงช่วงกลางคืนเริ่มสั้นลงนี่แหละครับก็เกิดปานการปรากฏการปลดล็อกจากทุเรียนที่เคยหยุดชะงักการเจริญเติบโตไม่แทงยอดไม่กินอาหารไม่กินน้ำไม่กินปุ๋ยมันก็จะเริ่มที่จะแทงยอดออกมาแล้วการแทงยอดของมันนั้นก็จะเกิดจากปรากฏการที่มันคลายหนาวและก็แสงเปลี่ยนจากแสงวันสั้นเป็นแสงวันยาวนั่นเองนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราชาวสวนจะทำอย่างไรเราชาวสวนก็ต้องเด้งรับสิครับนั่นก็คือเราจะต้องรีบบำรุงให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับการที่ยอดมันแตกออกมานี้ก็หมายความว่ารากของมันนั้นเริ่มแพร่กระจายเพื่อไปแสวงหาน้ำแสวงอาหารแล้วซึ่งน้ำและอาหารเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะอาหารนั้นเราให้ตั้งแต่หลังออกพรรษาก็คือหลังจากหมดฝนเราก็จะมีการบำรุงใยนะครับมันมีการสับดินใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ห่มดินนะครับให้มันเรียบร้อยเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะให้พืชนี้ใช้เพื่อการปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลหรือปัญหาการแคร์แกนก็จะมีอยู่2อย่างนะครับท่านผู้ชมอันที่1นะครับก็คืออาหารนะครับเหมือนกับคนนี่แหละครับถ้าเด็กไม่ได้รับอาหารเพียงพอร่างกายก็สั้นเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมอาหารก่อนเข้าการเตรียมอาหารก่อนเข้าหนาวเป็นปัจจัยสำคัญท่านต้องเตรียมให้พร้อมท่านต้องทำถ้าไม่ทำก็เหมือนเด็กแคร์แกรนไม่มีอาหารสำรองที่ใช้ต่อไปในการเลี้ยงดูร่างกายนะครับปัจจัยที่สองนะครับเมื่อเกิดการปลดล็อกขึ้นมาแล้วนะครับในสเต็ปแรกในขั้นแรกก็คือแสงปลดล็อกก่อนขั้นต่อไปที่จะต้องใช้และขั้นต่อไปที่จะต้องได้จะต้องมีและจำเป็นต้องมีนั่นก็คือน้ำถ้าจะเตรียมอาหารมาอย่างดีแต่ปัจจัยที่ทำให้อาหารเข้าสู่ลำต้นก็คือน้ำน้ำก็จะไปละลายสารอาหารนะครับให้อยู่ในรูปของเหลวแล้วดูดซึมเข้าสู่ลำต้นนะครับก็มีผู้รู้จากจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มาแนะนำว่าการปลูกทุเรียนนั้นไม่ยากหรอกนะครับขอให้มีเพียงน้ำหยดก็พอมันก็สามารถโตได้เป็นต้นเป็นตัวเป็นตนผลิดอกออกผลได้นะครับผมก็จำคำนี้มาแล้วก็นำมาใช้ครับท่านผู้ชมผมอยู่บนเขานะครับท่านผู้ชมระบบน้ำของผมต้องอาศัยน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำจากห้วยนะครับแล้วทำเป็นประปาภูเขาน้ำที่มีก็ไม่มากนะครับพอๆกับน้ำหยดในทะเลทรายเห็นไหมครับน้ำหยดติ้งแค่นี้แหละครับทั้งวันทั้งคืนมันก็จะช่วยให้ต้นทุเรียนของเรานั้นยืดข้อยืดปล้องยืดลำต้นไปนะครับ
กิ่งก้านสาขาของมันก็จะไม่เหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับแล้วยืนยันได้ยังไงว่าน้ำเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการยืดตัวไม่เกิดปัญหาแคร์แกนก็เพราะว่าสมัยก่อนที่ผมทำงานประจำอยู่ผมไม่มีโอกาสได้ทำน้ำหยดอย่างนี้เพียงแต่เสาร์อาทิตย์ก็มารถครั้งหนึ่งรถก็ประมาณ 2-3 บัวต่อต้นแต่มันไม่เพียงพอแต่น้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งนิดนิดหน่อยๆทั้งวันทั้งคืนเหล่านี้แหละครับก็ปรากฏว่ามันสามารถยืดต้นทุเรียนของผมให้ยืดยาวนะครับข้อปล้องมันก็ยืดไปนะครับตามลักษณะนี้ออกมานะครับซึ่งผมก็เคยได้ทำคลิปวิธีแก้ปัญหาต้นทุเรียนแคร์แกรนนะครับทีนี้ผมก็มาค้นหาปัญหาว่ามันเกิดขึ้นช่วงไหนนะครับการต้นทุเรียนต้นพืชไม้ผลของเราเริ่มออกจากภาวะหนาวเริ่มภาวะจำศีลออกมาหรือระยะพักตัวออกมาไม่มีน้ำมันก็ยอดก็แคร์แกรนยอดของมันก็ไม่พุ่งนะครับถ้าพุ่งก็พุ่งสั้นๆไม่ยาวนี่แหละครับคือปัญหาของมันน้ำขาดแคลนก็เป็นปัญหาทำให้ต้นแคร์แกรนได้เช่นเดียวกันทำยังไงก็ได้ให้มันมีน้ำหล่อเลี้ยงตรงช่วงนี้ผ่านพ้นไปตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษา3เดือนหรือ90วันเนี้ยนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนของท่านไม่แคร์แกรนนะครับทีนี้การให้น้ำของมันนั้นพอหรือไม่พอนะครับท่านก็สังเกตตรงปลายยอดนะครับสังเกตตรงปลายยอดอันที่หนึ่งนะครับก็คือยอดไม่แห้งนะครับตรงปลายนี้ยอดของมันยังพุ่งยังเดินอยู่แต่ลักษณะของมันนั้นคอยังอ่อนนะครับก็แสดงว่าน้ำก็ยังขาดอยู่แต่ไม่ขาดถึงขั้นวิกฤตถ้าเป็นขั้นวิกฤตยอดปลายตรงนี้จะเหี่ยวจะแห้งใบตรงนี้จะร่วงนะครับเหลือแต่ก้านนะครับแล้วก็เป็นสีดำเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าน้ำไม่พอนะครับก็จะเกิดอาการสลัดใบไม่แตกยอดนะครับแล้วก็กิ่งแห้งกิ่งเหี่ยวยอดแห้งยอดเหี่ยวโรคก็แทรกแล้วก็ทำให้ยอดแห้งนะครับดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนี่แหละครับตัวอย่างของมันถ้าหากว่าเกิดน้ำไม่พอเป็นลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับกิ่งก้านสาขามันก็แตกเหมือนกันแต่แตกสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันแตกกิ่งสั้นๆแตกยอดแตกกิ่งสั้นๆก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราจะต้องศึกษาต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้เราก็จะพบว่าถ้าขาดน้ำปลายยอดแห้งนะครับแห้งยังไม่พอพาต้นเตี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเป็นปัจจัยสำคัญช่วงเดือนมกราคมกุมภาอย่าให้ขาดน้ำเดี๋ยวฝนกระทบหนาวหนาวกระทบฝนเกิดแนวปะทะอากาศระหว่างลมร้อนลมหนาวเข้ามาตรงช่วงนั้นทุเรียนของเราก็จะสปีดตัวยืดยาวขึ้นมาเด้งรับทันทีต้นของมันก็จะยืดยาวสูงนะครับขอให้ผ่านปีที่หนึ่งไปให้ได้แค่นั้นเองอันนี้ก็คือลักษณะของต้นทุเรียนที่ขาดน้ำเช่นเดียวกันนะครับแต่ขาดเล็กน้อยนะครับสลัดใบด้านยอดนะครับสลัดใบทิ้งบ้างบางส่วนแต่ยอดกังโผอยู่ยอดไม่เหี่ยวยอดไม่แห้งนะครับตรงปลายกิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็แตกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งนะครับส่งพลังโดยการส่งน้ำเข้าไปนะครับน้ำน้อยไม่เป็นไรดีกว่าน้ำไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าต้นเนี้ยนะครับระบบน้ำประปาภูเขาของเรานั้นไม่แน่นอนนะครับน้ำไม่มาน้ำไม่มีเราก็ต้องตักรดนะครับการตักรดแล้วก็ทำให้หน้าดินชุ่มโดยการไว้หญ้าลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อลดอุณหภูมิลดการคายน้ำลงนะครับถ้าหากไม่เพียงพอเราก็สามารถที่จะเอารดวันเว้นวันหรือ 2-3 วันก็ยังดีนะครับประคองเอาไว้ก่อนจนกว่าฝนจะเข้ามาแล้วต้นทุเรียนของท่านก็จะโตวันโตคืนผ่านพ้นอาการแคร์แกรนนะครับเพราะฉะนั้นอาการแคร์แกรนมักเกิดขึ้นกับต้นทุเรียนในปีที่1
นะครับหลังจากนี้คำว่าแคะแกนจะไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นการแคะแกนเกิดปัจจัย2อย่างก็คือ1อาหารที่เกิดจากการเตรียมต้นนะครับก่อนปลูกเราใส่ให้เขาไหมหลังจากที่หมดฝนแล้วนะครับท่านได้บำรุงเพื่อส่งอาหารเลี้ยงลำต้นนะครับก่อนที่จะเข้าหนาวหรือเปล่าและปัจจัยสุดท้ายด่านสุดท้ายก็คือก่อนออกจากหนาวเข้าสู่ร้อนท่านมีน้ำส่งให้เขาไหมนะครับท่านมีน้ำส่งให้เขาไหมถ้ามีมันก็จะแตกยอดอ่อนนะครับถ้าไม่มีต้นก็จะแคะแกนนะครับน้ำต้องการแต่หากเรามีไม่มากก็ขอน้ำหยดก็พอหายภาวะแคะแกนแน่นอนนะครับลองนำประสบการณ์นี้ไปใช้ดูนะครับรับรองว่าต้นของท่านจะต้องยืดยาวแน่นอน